เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลย183นะครับวัตถุ1เคลื่อนที่โดยมีความเร็วเปลี่ยนแปลงเวลากับเป็นกราฟสายซึ่งมีแอมพลิจูดเป็น 0.3 เขาถามว่าระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่เนี่ยจาก A ไป B เป็นเท่าไหร่ระยะทางเขาให้กราฟ VT มาเพราะฉะนั้นระยะทางคืออะไรระยะทางคือพื้นที่ใต้กราฟ VT เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ระยะทางจาก A ไป B ก็คือพื้นที่ใต้กราฟตรงไหนคือตรงนี้เนาะโอ้ข้อนี้ห่างไอ้เนี่ยกราฟโค้งๆเนี่ยโอ้โหต้องอินดิเกตแน่เลยเขาบอกว่าแอมพลิจูดเป็น 0.3 เนาะแอมพลิจูดของเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยระยะตรงนี้เป็น 0.3 เนาะแสดงว่าเราจะหาพื้นที่เราก็ต้องอินดิเกตพื้นที่ตั้งแต่ตรงนี้เพราะว่าเราไม่สามารถหาพวกกราฟสายได้เนาะเราไม่มีสูตรเนาะแต่ข้อนี้จริงมันก็มีทริคอยู่ว่าเนื่องจากกราฟไซด์มันสมมาตรคือพื้นที่ตรงเนี้ยที่พี่เขียนนะฮะที่พี่แรงเงาตรงเนี้ยกับแรงเงาตรงเนี้ยแรงเงาสีเขียวเนี่ยนะคือมันสามารถเอาไปโปะตรงนี้ได้พอดีโปะตรงนี้ได้พอดีพอโปะปุ๊บมันก็กลายเป็นพื้นที่ตรงนี้ใช่ป่ะโปะปุ๊บมันกลายเป็นรูปอะไรมันกลายเป็นอย่างนี้ป่ะหลังจากโปะไปแล้วอ่ะมันกลายเป็นกราฟเป็นอย่างนี้เนาะถ้าโปะไปแล้วมันก็กลายเป็นกราฟเส้นตรงธรรมดาเลยดิใช่ไหม1จุดนี้จุด1จุดนี้จุด4พื้นที่เต็มก็คือเป็นพื้นที่ทั้งวงนี้ฉะนั้นพื้นที่นี้หาไงโอ้จากง่ายจากยากอินดิเกตกลายเป็นง่ายเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกราฟ VT นะ area ก็คือพื้นที่ใต้กราฟนี้ก็เป็น V คูณ T ก็คือกว้างคูณยาวอ่ะกว้างคูณยาวกว้างยาว1กว้างทั้ง1ยาว3ก้อนตอบ3ก็คือระยะทางที่วิ่งไปได้คือ3เมตรนั่นแหละโอเคคือตอบข้อนี้นะอ้าวถ้าน้องบางคนไม่เชื่อว่ามันโปะได้จริงหรือเปล่าพี่ทำให้ดูได้นะว่าได้3จริงหรือเปล่าวาดกราฟก่อนเนาะพี่ทำอินดิเกตให้ดูได้นี่เป็นกราฟไซน์เนาะเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุด1วาดเล็บไปหน่อยเนาะวาดใหม1นะเขาบอกแอมพลิจูดเป็น 0.3 เพราะฉะนั้นถ้าจะหาพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้ช่วงนี้ถึงช่วงเนี้ยถึงช่วง t ตั้งแต่1ถึง4เนาะเพราะฉะนั้นโอ้ถ้าหาอันนี้ก็ยากเลยนะเพราะฉะนั้นมาหาไอ้กราฟฟังก์ชันนี้ก่อนถึงจะอินดิเกตนะฟังก์ชันนี้หาไงเนื่องจากฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันไซน์ใช่ไหมมีแอมพลิจูดเป็น 0.3กราฟไซน์ y เท่า a ไซน์โอเมก้า t อันนี้กราฟไซน์ปกตินะ y เท่า a ไซน์โอเมก้า t y เท่า a ไซน์โอเมก้า t ถ้ามาวาดกราฟจริงๆอ่ะมันคือกราฟยังไงมันคือกราฟอย่างนี้ป่ะโดยมีคาบเท่ากับคาบเนาะตรงนี้เนาะนี่เป็น t เนาะอันนี้เป็น y เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเขาให้กราฟนี้มาเราก็ต้องหาคาบกันก่อนซึ่งนี้เป็น1กับ4ใช่ป่ะมันห่างกัน3แสดงว่าคาบของมันน่ะตรงเนี้ยเป็นคาบของมันเป็น3ส่วน2เนาะเพราะว่านี้ห่างกัน3คาบก็คือที่มันวิ่งไปครึ่งนึงอ่ะที่มันวิ่งไปครบรอบก็คือ3ส่วน2เนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะหาจริงๆกราฟจริงๆฟังก์ชันนี้นะมันจะเป็น y เท่ากับ0.3 ไซน์2 pi ส่วนด้วย3ส่วน2 t
แล้วทีเนี้ยคืออันนี้เป็นกราฟปกตินะคือกราฟที่ y เป็นจะเป็นกราฟที่วิ่งรอบแกนจุดศูนย์เนาะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้มันวิ่งรอบ1มันก็ต้องบวก1เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นกราฟ y จริงๆออกมาจะเป็น 0.3 ไซน์4พายส่วน 3t บวก1ซึ่งแล้วก็เอาอันนี้ไปอินทิเกรตก็จะได้พื้นที่ออกมานะก็จะได้พื้นที่ area พี่คิดล้านๆนะเพราะว่าพี่ถ้าพูดละเอียดไปน้องว่าพี่ว่าน้องงงแน่เลยพี่พูดคร่าวๆกันให้เกิดไอเดียนะ 0.3 ไซน์4พายส่วน 3t บวก1เนาะ dt ก็จะได้พอได้ area ก็คือระยะทางพี่ใช้เชือกคิดเล่นกดเลยอะ indicate 0.3 ไซน์พี่เขียนเป็น radian ก่อนไซน์4พายส่วน3 x แล้วก็บวก1 indicate แน่1ถึง4คิดเลขออกมาคิดเลขออกมาปุ๊บเนี่ยได้3เป๊ะเลยโอเคเนาะก็คือเป็นการพูดว่าจริงๆมันมาโปะกันได้เพราะว่ามันสมมาตรกันกราฟมันสมมาตรเนาะโอเคจริงๆข้อนี้ไม่ต้องใครเป็นบ้าทำแบบพี่นะอินดิเกตคือลองก็คือมันรูปมันโปะมาได้แล้วก็มันโปะปุ๊บกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากปกติเลยก็เท่านั้นเองครับโอเคประมาณนี้แหละเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้สบายแล้วนะคะมีความรู้นั่งดูที่บ้านมีความรู้ทั้งเพลย์ลิสต์และแอปให้โหลดแล้วสามอันดับอันนี้ก่อนสามไม่ต้องเสียงได้แล้วแน่นอนไอติมก็อร่อย